วุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับเมนูของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับเราก็คือกระทะใบเดียวเหมือนเดิมนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับอุ่นให้เขาร้อนๆนิดนึงนะครับต้องบอกว่าผัดวุ้นเส้นของเรานะฮะจะเป็นแบบผัดวุ้นเส้นสีแดงอ่ะแบบที่ทุกคนคุ้นชินมีแบบกลิ่นหอมๆของซอสมะเขือเทศแต่วันนี้ความอร่อยก็คือจะมีดอกขจรอยู่ในนั้นมันจะหอมแล้วก็อร่อยเวลาทานก็จะมีเส้นนุ่มๆดอกขจรนุ่มๆอร่อยมากครับกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเลยเอาละครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดนะฮะใส่ลงไปแป๊บเดียวร้อนเร็วมากอ่ะตามด้วยหอมใหญ่นะครับเป็นแว่นๆแบบนี้เอาล่ะก่อนที่กระเทียมจะไหม้นะคุณผู้ชมนะรีบใส่หมูสับลงไปเลยนี่แล้วก็ยีๆเขานะครับเราจะผัดหมูสับกับหอมใหญ่นะครับจนหมูของเราเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมจะแอบใส่แครอทลงไปด้วยอันนี้กดเป็นรูปใบไม้ดอกไม้นะครับเอาล่ะรูปทรงไม่มีผลนะครับต่อความอร่อยแต่มีผลต่อความน่ากินเนาะเอาล่ะผัดให้เขาเข้ากันเลยครับหมูสับเริ่มสุกนะครับจากนั้นผมจะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำเปล่านะครับใส่แบบนี้เลยว้าวเราใส่วุ้นเส้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราผัดเส้นอะไรก็แล้วแต่เนาะใช้มุมตะหลิวนะฮะเส้นเขาจะได้ไม่ขาดเอาละจังหวะนี้ก็ค่อยๆปล่อยให้เขาเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในตัววุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะค่อยๆสุกนะครับเอาละเราอาจจะยีๆเขาหน่อยเนาะแล้วก็เอาหมูเข้าไปจะได้เส้นไม่ติดกันพอวุ้นเส้นของเราเริ่มสุกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่สังเกตดูได้แบบนี้ปุ๊บไฟนะครับปรับมาเป็นไฟแรงเลยผมจะเกลี่ยตัววุ้นเส้นไว้มุมหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับ1ฟองผมจะไม่ผัดเลยเพราะอยากให้ตัวไข่เนี่ยเป็นชิ้นๆตอนผัดเนาะถ้าเราคลุกไปเลยก็จะกลายเป็นไข่เคลือบวุ้นเส้นหมดเลยก็จะเป็นลักษณะยีๆเขานิดนึงให้เป็นแบบชิ้นๆเป็นอันแบบนี้พอไข่ไก่ของเรานะครับเริ่มสุกแบบนี้นะครับผมมีอะไรบ้างปกติผัดวุ้นเส้นก็ต้องมีมะเขือเทศเนาะใส่ลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะครับดอกขจรนะครับใส่ลงไปขูดกระทะแล้วก็พลิกได้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ไข่ของเราเป็นชิ้นเป็นอันผัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหน่ากินมากไฟแรงๆนะครับแล้วก็ผัดปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเขาก็จะเข้ากันแล้วครับระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่เราผัดจนเข้ากันแล้วนะครับผมจะเริ่มทำการปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับนี่สีสันมาจากตรงนี้แหละก็จะมีความหวานความเปรี้ยวนะครับลงตัวมากๆเลยตามด้วยอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหน่อยเอาละจากนั้นนะครับปรุงรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่ได้เลยเพิ่มความหวานกลมกล่อมนะครับด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นหอมๆนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยเอาละครับจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับนี่สีมาเลยเห็นไหมตัวดอกขจรก็เริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตนะฮะเขาฟุบลงแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปฟึบๆสองทีเรียบร้อยแบบนี้นะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรของเรานะครับนี่เสิร์ฟน่ากินมากๆเลยนะครับนี่วุ้นเส้นผมเหนียวนุ่มกำลังดีก็ต้องมีเครื่องด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับจะกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะครับอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ